MV ที่ปล่อยออกมาสะเทือนมากว้าวอ่ะฟีดแบ็กในส่วนเราเป็นยังไงบ้างก็ MV ใช่ไหมครับ MV ก็ชื่อเพลงก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับก็เดือดเหมือนกันก็ถือว่าฟีดแบ็กก็คนก็พูดถึงโอเคนะครับคนก็บอกว่าที่เราได้ทราบมาก็เหมือนกับเราก็เปลี่ยนลุคอีกแบบนึงก็เหมือนกับว่าเราได้เล่นแบบแบดบอยแต่จริงที่ไปเล่นเนี่ยก็คือใบเตยก็เป็นเพื่อนกันแล้วจริงๆก็คุยคอนเซ็ปต์ของเตยที่มาคุยกับเราเนี่ยก็อยากที่จะให้ MV เป็น MV ไม่ใช่ MV ลูกทุ่งธรรมดาเนี่ยพี่ก็เหมือนกับว่าอยากจะให้เป็น MV ลูกทุ่งที่อินเตอร์ขึ้นแล้วก็จ้างพอดแบบว่าที่ทำแบบเหมือนหนังนอกมาเลยนะพี่แล้วก็มาทำ MV นี้ก็ถือ MV มันวาบวิวจริงก็ต้องบอกว่าก็สไตล์เป็นสไตล์ผมมองว่ามันก็เป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่มุมมองของคนด้วยแต่ว่าด้วยโปรเจกต์และด้วยการนำเสนอจริงๆอยากจะให้คนมองเพลงลูกทุ่งในรูปแบบอินเตอร์มากกว่าเพราะว่าเตยเองก็ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานนี้อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเราเล่นละครด้วยกันแล้วก็เตยก็ได้ชวนอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าเตยทำ MV ชื่อมันอาจจะดูแรงแต่จริงๆแล้วชื่อเต็มเต็มจริงๆก็คือเอาใจไม่เสร็จนะแต่แค่คือบางทีด้วยของอาจจะเรื่องของการโปรโมทหรืออะไรการตัดคำการเล่นคำก็คือแค่ห้วนๆเอาไม่เสร็จแล้วมันก็เลยส่อมันอาจจะแบบว่าโอ้โหลึบเปล่าอย่างนั้นเหรอจริงๆก็คือเอาใจไม่เสร็จนั่นเองแค่นั้นนะครับพอกระแสมันออกมาอย่างนี้เป็นยังไงบ้างตกใจไหมหรือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจริงก็ตกใจนะตกใจอยู่แวบนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วชื่อมันก็แต่มันอาจจะด้วยภาพมากกว่ามั้งครับด้วยภาพในการถ่ายทำหรืออะไรเงี้ยเพราะบางชุดเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นนะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันต้องบอกว่าเอ๊ะบางชุดผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายเราก็จะถ่ายกับตัวอย่างชุดตอนที่เต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการไปเวิร์กช็อปกันก่อนนะไปเต้นต้องไปซ้อมกันคือเตยก็ตั้งใจที่จะทำเอ็มวีนี้ให้ออกมาดีที่สุดฮะอย่างคำพิจารณาบางคำมันเลยเถิดไปถึงว่าเฮ้ยนี่มันเอ็มวีหรือมันเอวีอะไรเงี้ยก็มีครับก็อยากจะให้ทุกคนเนาะทุกคนที่ติดตามนะครับก็อาจจะแบบคือบางทีมันอาจจะแบบเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากให้มองเป็นศิลปะละกันอะไรเงี้ยครับก็ได้คุยกับเธอไหมว่าเอ้ยนายหรือเปล่าเฟลหรือเปล่าจริงไม่กล้าคุยกับเตยครับก็แค่แบบบางทีก็ไปเม้นให้กำลังใจมากกว่าเพราะว่ามีผมอาจจะเห็นว่าเอ้ยมีบ้างเหมือนกันอาจจะคนทำงานอาจจะมีถ้าเราได้เห็นหรือได้ฟังแบบนี้ก็อาจจะมีท้อบ้างนะครับอะไรเงี้ยผมก็ไปให้กำลังใจใน IG แหละว่าเออเตยสู้ๆนะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วยังมีช็อตในตำนานเนาะที่เราเต้นด้วยกันจนแบบ คนดูตกใจว่าโอ้ my god ใช่มั้ยมือมันไปอยู่ตรงนั้นช็อตในตำนาน ใช่มั้ยพี่ก็เป็นไปตามที่ครูฝึกสอนนะครับ สอนว่าเออมันต้องแบบมีท่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปตามในที่เราที่ครูฝึกสอนเขาสอนเรามาใจคนดูก็แบบเฮ้ยมือโดนไม่โดนโดนไม่โดนเลย ไม่ได้โดนหรอกครับไม่โดนอาจจะเป็นแค่มุมกล้องมุมภาพมากกว่า เพราะว่าจริงๆแล้วก็เต้นไปตามฟิลอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โดนแค่เนื้อนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ล้วงอะไรไปขนาดในส่วนครับคนที่เป็นเราเล่นเองเรารู้สึกมันน่าไฟไหมตอนเล่นเอาจริงนะผมมองว่าเฮ้ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะพี่ไม่ได้รู้สึกมากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแรงหรืออะไรเลยครับเพราะว่ามันก็เต้นปกติครับก็คือทำตามที่เราเวิร์กช็อปกันมาทำตามที่เราซ้อมกันมาก็เต้นกับเพลงปกติไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพอ MV ออกมาด้วยของการที่คนฟังซ้ำๆหรือว่าการโคสอัพหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นแค่มุมกล้องมันอาจจะมองว่าเอ้ยมันเลยดูเป็นตรงนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนที่ถ่ายปกตินะพี่ไม่มีโดนเลยไม่มีการโดนอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตี้อยู่แล้วครับเซฟตี้ของแต่ละคนเพราะว่าเรากองถ่ายแล้วก็ดูกันเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยอันนี้โอเคไหมตอนนี้มันอะไรไหมเงี้ยก็มีการเซฟตี้นะครับเรื่องนึงคือรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนแอบเครื่องไม่ทราบเลยครับพี่แมนเขาบอกเขาฝากมาบอกในเอาชิบหายแล้ว พี่แมนหนูขอโทษ พี่แมนขอโทษจริงๆครับไม่ได้ฝากมาบอกในกี้ว่าวายไม่น่าเนี่ยเบอร์แปลกๆมาผมไม่กล้ารับเลยนะไม่รู้เป็นพี่แมนหรือเปล่าจริงๆมันก็รอเล่นครับผมใช่ก็ต้องนะก็รู้ครับว่าพี่แมนน่าจะเข้าใจก็ฝากขอโทษพี่แมนด้วยครับเพราะว่าเป็นงานแหละผมกับเตยก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันครับไม่ได้มีอะไรได้ไปขอโทษขอโพยข้างหลังไมค์ไหม
ยังเลยครับไม่กล้ารับก็เนี่ยครับขอโทษฝากรายการในเอนเตอร์เทนด้วยนะครับขอโทษพี่แมนด้วยนะครับอย่าเอาผิดผมเลยนะครับผมทำไปก็งานทั้งนั้นครับผมครับเราตอนนี้เราก็ดูรับงานแบบเฮ้ยไนกี้อาจจะเบนไปช่องนึงเยอะมากไปก็เป็นเรื่องของการทำงานที่หลากหลายมากกว่านะครับตอนนี้ก็อาจจะมีงานหลากหลายให้ได้ให้พี่ๆได้เห็นอีกมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยผมก็กำลังจะทำนู่นทำนี่อยู่อาจจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปนะครับอาจจะได้เห็นผมในฝากฝั่งของการเป็นพิธีกรบางโปรเจกต์ด้วยหรืออาจจะได้ไปเล่นหนังบางหรือว่าละครบางโปรเจกต์ก็มีหนังด้วยมีละครด้วยครับก็เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับก็มีหลายฝากฝั่งเหมือนกันครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่เมตตาเราให้โอกาสครับแล้วมันรู้สึกเป็นไงบ้างนะตอนนี้จริงๆก็บอกว่าได้มันก็เหมือนกับว่าเราได้ออกมาทำอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมากกว่าครับแต่ก็ยังไม่เคยลืมในสิ่งที่เราเติบโตมาสิ่งที่เราได้เป็นเราในทุกวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณไม่รู้จะพูดยังไงครับก็อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนจริงๆที่ให้โอกาสครับก็รู้สึกดีเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยบ้างนะพี่แล้วการทำงานมันก็มีเหนื่อยบ้างท้อบ้างอะไรเงี้ยครับแต่เราก็อยากที่จะทำให้มันดีที่สุดในทุกๆวันนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าไม่มีงานอะไรหรอกที่เราไม่เหนื่อยเราก็มีเหนื่อยบ้างแต่เราก็ไปหาไฟล์หาอินสปิเรชันใหม่ๆในการที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆครับก็อย่างเรื่องอย่างวันนี้ผมก็เลยมาอีกพี่อาจจะงงๆใช่ไหมว่าอยู่ๆมาโปรโมทหนังครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำครับแฮปปี้เบิร์ดเดี๋ยวให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ใน N 16ปี16ปีแล้วครับผมติดตามข่าวบันเทิงที่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ